สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดธนาธรท้าศรีสุวรรณเปิดข้อมูลมือถือเคลียร์พิกัด8มกราคมเมื่อวันที่28เมษายนปีพ.ศ. 2562นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีการโอนหุ้นสื่อซึ่งจะมีการพิจารณาในวันที่30เมษายนปีพ.ศ. 2562ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรมากเพราะเราชี้แจงได้ทุกเรื่องเรามีเอกสารทั้งหมดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านการรายงานข่าวต่างๆนั้นที่ผ่านมาก็เป็นการพูดด้วยวาจาแต่ไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ถ้ามีหลักฐานอะไรก็เอามาดูเอามาสู้กันขอย้ำอีกครั้งหากใครเจอนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการศูนย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือใครก็ตามถ้าไปขอข้อมูลจาก D-Tech เกี่ยวกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของผมเพื่อยืนยันแหล่งที่อยู่ของผมเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานั้นก็ฝากไปกับสื่อมวลชนตอนนี้เลยว่าผมอนุญาตเปิดเผยข้อมูลได้เลยนายธนาธรกล่าวยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีความเคลื่อนไหวของคุณธนาธรในหัวข้อที่ว่าธนาธรไม่รับปากชุมนุมบนถนนอีกขอสู้อย่างสันติไม่อยากให้มีใครตายอีกแล้วเมื่อวันที่27เมษายนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสโจมตีแกนนำพรรครวมถึงนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคจนอาจทำให้ไม่ได้เข้าสภานั้นนายธนาธรเผยว่าตนและแกนนำพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าไม่เคยมีแนวคิดล้มสถาบันเพียงแต่เข้ามาทำงานการเมืองเพื่อต้องการเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมีนิติรัฐเท่าเทียมกันการจะไปถึงจุดนั้นต้องปฏิรูปกองทัพปฏิรูปข้าราชการที่ใหญ่เถอะทะซึ่งฉุดรั้งสังคมไทยไม่ให้ไปไกลมากกว่านี้ถ้าเข้าสภาไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลผมจะทำให้เห็นว่านักการเมืองที่ดีเป็นไปได้เพื่อจะได้ทำให้คนกลับมายึดมั่นในระบบรัฐสภาอีกครั้งส่วนกรณีสถานการณ์ทางการเมืองจะบานปลายลงบนท้องถนนอีกหรือไม่นั้นนายธนาธรเผยว่าตนตอบแทนประชาชนไม่ได้แต่ตนต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติเรามีคนบาดเจ็บล้มตายบนท้องถนนมีฮีโร่กันเพียงพอแล้วตนจะไม่ทำให้ไปถึงจุดที่มีคนตายเพียงออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมอีกการชุมนุมบนท้องถนนอย่างสงบถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งรัฐบาลไทยรับรองไว้เรื่องนี้ต้องได้รับการปกป้องไม่ถือว่าเป็นการสร้างความไม่สงบเพราะนี่คือวาทกรรมจากคนที่ได้อำนาจมาอย่างไม่ชอบธรรมต้องการปกป้องอำนาจตนเองไว้กลัวประชาชนลุกขึ้นมาทวงอำนาจทำให้ประชาชนหลงลืมสิทธิเสรีภาพตนเองที่ได้รับการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนความเคลื่อนไหวของทางด้านศรีสุวรรณงานงอกศรีสุวรรณยื่นกกต.สอบ11อนาคตใหม่สอบเป็นเจ้าของสื่อแฉพรรคอื่นมีอีกเพียบเมื่อวันที่28เมษายนปีพ.ศ. 2562นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่าสมาคมได้รับการแจ้งข้อมูลมาจากประชาชนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนของผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเมื่อตรวจสอบยืนยันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยตรวจสอบหนังสือบริคลสนธิทะเบียนนิติบุคคลรวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วพบว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่จำนวน11รายปรากฏเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา98วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญปี2560ประกอบมาตรา42วงเล็บ3แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561
นายศรีสุวรรณระบุว่าด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมจำต้องทำความจริงให้ปรากฏเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับนักการเมืองที่จะเข้ามาสู่ระบบการเมืองของไทยต้องไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยและอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหลังจากที่กกต.มีกำหนดจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 95% ในวันที่9พฤษภาคมปี2561นี้ทั้งนี้สมาคมจึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทั้ง11คนไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อระงับการประกาศผลและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมลงโทษตามมาตรา151ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2511ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีด้วยสมาคมจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่29เมษายนปีพ.ศ. 2562เวลา 10:00 น.ณ สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการอาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะหลัก4กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครและว่าที่ส.ส.จากพรรคต่างๆทั้งฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายสืบทอดอำนาจอีกมากที่เข้าข่ายเป็นเจ้าของสื่อซึ่งสมาคมจะรวบรวมนำไปร้องกกต.ในโอกาสต่อไปเร็วๆนี้นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุดธนาธรยิ้มอ่อนมีไพ่เด็ดยุบพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ถ้ากกต.ใช้มาตรฐานเดียวกันเมื่อวันที่27เมษายนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนายสุทธิชัยยุนนักสื่อสารมวลชนชื่อดังผ่าน Facebook Live ถึงกรณีที่กกต.แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการโอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดว่าไม่แปลกใจที่ตนเองแกนนำคนอื่นๆและพรรคมีเรื่องถูกโจมตีอย่างมากมายเพราะพรรคมีจุดยืนอย่างมั่นคงในการต่อการสืบทอดอำนาจของเผด็จการซึ่งทุกคดีที่ถูกกล่าวหาเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ว่าไม่มีคดีไหนที่จะเอาผิดตนและแกนนำพรรคได้พวกเราทำงานการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจและอยากเห็นการเมืองเดินไปข้างหน้าดังนั้นเราไม่ควรมีความกังวลใดๆทุกวันนี้ยังคงทำกิจกรรมทางการเมืองพบปะพี่น้องสมาชิกและดูปัญหาในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ตนและกรรมการบริหารพรรคท่านอื่นๆไม่มีใครคิดแผน B ไว้ยังคงเดินหน้ากันต่อไปและยืนยันว่าในวันที่30เมษายนนี้ตนจะเดินทางไปชี้แจงกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีการโอนหุ้นพร้อมหลักฐานสมุดจดทะเบียนบริษัทที่รายละเอียดทุกอย่างของผู้ถือหุ้นทุกคนอยู่ในนั้นด้วยนายธนาธรกล่าวว่าที่มีการบอกจะสืบค้นเรื่องการเดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์กลับมากรุงเทพมหานครเพื่อโอนหุ้นในวันที่8มกราคมโดยสัญญาณโทรศัพท์มือถือนั้นยินดีอย่างยิ่งและอนุญาตให้ทางดีแทคเปิดเผยข้อมูลสัญญาณได้เลยพอเรื่องจะได้จบเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งจ้องจะทำลายพวกเราโดยที่พวกเขาไม่มีข้อมูลหรือพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยยืนยันว่าการโอนหุ้นเมื่อวันที่8มกราคมในทางกฎหมายมีผลผูกพันต่อผู้โอนผู้รับและบริษัทสมบูรณ์แล้วขั้นตอนที่ต้องไปแจ้งยังกระทรวงพาณิชย์นั้นอยู่นอกเหนือความควบคุมของตนในวันสมัครส.ส.ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผู้สมัครส.ส.ทุกคนก็คงจัดการกันตามกฎหมายแล้วไม่มีใครรู้ว่าต้องชี้แจงว่าเคยถือหุ้นมาก่อนแต่โอนไปแล้วถ้าต้องการแบบนี้กกต.ก็ต้องเขียนใหม่ให้ชัดสื่อบางสำนักพยายามทำข่าวเจาะเรื่องนี้ด้วยการตั้งข้อสังเกตยิบย่อยแต่ปัญหาก็คือมันมีเส้นแบ่งระหว่างข่าวเชิงลึกคุณภาพกับข่าวที่ไร้ข้อเท็จจริงเช่นการพาดหัวข่าวมีไฟทำไมไม่กลับแต่ใช้รถรับส่งไพร่หมื่นล้านวันนั้นมีพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ด้วยไฟเต็มใกล้ที่สุดก็คือที่สนามบินอุบลราชธานี
แต่พอลองดูเวลาแล้วก็เห็นว่าการนั่งรถจากบุรีรัมย์ไปอุบลเพื่อขึ้นเครื่องและต้องนั่งรถกลับจากดอนเมืองไปบางนาตราดใช้เวลาพอๆกับการนั่งรถกลับจากบุรีรัมย์ไปที่บ้านผมเลยผมจึงยอมทิ้งตั๋วที่อุบลและมาตั้งประเด็นกันว่าวันที่8มกราคมผมอยู่ไหนทำไมไม่ไปหาตำรวจที่บุรีรัมย์ที่มาคอยอำนวยความสะดวกในการหาเสียงคนขับรถหรือรปภ.ที่หมู่บ้านผมบ้างนายธนาธรกล่าวเมื่อถามถึงกระแสข่าวเชื่อมโยงกับผู้สมัครส.ส.จังหวัดสกลนครเขต2ที่ศาลชี้ว่าขาดคุณสมบัติอาจไปถึงขั้นยุบพรรคเพราะหัวหน้าไม่ตรวจสอบนั้นนายธนาธรกล่าวอีกว่าเขาไม่ได้ขายแต่ตนขายซึ่งการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวผ่านฐานข้อมูลเปิดในออนไลน์ไม่สามารถหารายละเอียดในระดับของบริคลสนธิหรือว่าบริษัททำกิจการประเภทอะไรได้อนาคตใหม่มีผู้สมัครเกือบ500คนการตรวจสอบจะทำอย่างไรขณะเดียวกันผมก็มีข้อมูลผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ที่เข้าข่ายกรณีแบบนี้อยู่เหมือนกันถ้าแบบนี้ยุบพรรคก็ต้องยุบทุกพรรคเราก็จะฟ้องผู้สมัครพลังประชารัฐในเคสเดียวกันด้วยเหมือนกันต่างกันที่ผู้สมัครพลังประชารัฐยังถือหุ้นอยู่แต่ผมขายไปแล้วเมื่อถามถึงกระแสโจมตีแกนนำพรรคอนาคตใหม่รวมถึงนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคจนอาจจะทำให้ไม่ได้เข้าสภานั้นนายธนาธรกล่าวว่าผมและแกนนำพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เลยเพียงแต่เข้ามาทำงานการเมืองเพื่อเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมีนิติรัฐเท่าเทียมกันโดยการจะไปถึงจุดนั้นต้องปฏิรูปกองทัพปฏิรูปข้าราชการที่ใหญ่เถอะทะซึ่งฉุดรั้งสังคมไทยไม่ให้ไปไกลมากกว่านี้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าทำให้คนกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์แปดนโยบายในเรื่องนี้ดีไม่ดีอาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีถ้าเข้าสภาไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลผมจะทำให้เห็นว่านักการเมืองที่ดีเป็นไปได้เพื่อจะได้ทำให้คนกลับมายึดมั่นในระบบรัฐสภาอีกครั้งการเลือกต่อสู้ทางการเมืองผ่านระบบรัฐสภาคือการประนีประนอมในตัวเองอยู่แล้วเพราะอนาคตใหม่ไม่มีทางได้ส.ส. 500คนการเปลี่ยนผ่านในกลไกรัฐสภาจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่มีทางอัพไซด์ดาวได้ภายในวันเดียวกลับกันหากปิดทางในรัฐสภาให้คนที่มีความฝันเดียวกันมหาศาลนับล้านคนไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะต้องหันไปใช้ช่องทางการเปลี่ยนแปลงแบบอื่นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ